สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้พอจะมาตกแต่งกระเป๋าดินสอตกแต่งปกสมุดไดอารี่รวมทั้งจัดกระเป๋าดินสอให้ดูกันค่ะโดยที่กระเป๋าดินสอใบนี้สามารถใส่สมุดไดอารี่อันนี้ได้ด้วยนะคะมาดูกันเลยค่ะเริ่มที่ตกแต่งกระเป๋าดินสอก่อนนะคะของตกแต่งส่วนใหญ่พอจะสั่งซื้อมาจากแอป Shopee ค่ะพอจะติดสติ๊กเกอร์เอาไว้ที่ฝาตรงนี้นะคะใช้เป็นสติ๊กเกอร์อันนี้ค่ะสติ๊กเกอร์อันนี้ปอยสั่งซื้อมาประมาณ14บาทนะคะนี่ค่ะติดสติ๊กเกอร์ตกแต่งแล้วก็ดูน่ารักขึ้นเยอะเลยนะคะต่อมาตกแต่งปกสมุดไดอารี่กันค่ะปอยจะใช้เป็นสติ๊กเกอร์ผ้าแบบนี้นะคะอันนี้ปอยสั่งซื้อมาประมาณอันละ22บาทค่ะน่ารักมากเลยนะคะลองวางทาบดูก่อนนะคะนี่ค่ะปอยจะติดประมาณนี้นะคะว่าติดแค่2อันนี้จะดูน่ารักกว่านะคะอันนี้เก็บไว้ก่อนค่ะทีนี้มาตกแต่งที่ด้านในกันนะคะเราจะตกแต่งแผ่นขั้นอันนี้ค่ะใช้เป็นสติ๊กเกอร์อันนี้นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนด้านในจะเป็นไดอารี่ที่ปอยเขียนเอาไว้ค่ะก็เขียนไว้ได้เยอะแล้วนะคะต่อมาเดี๋ยวว่าจะจัดกระเป๋าดินสอให้ดูค่ะที่ฝั่งขวาตรงนี้จะมี2ช่องนะคะปอยจะเอามาใส่สติ๊กเกอร์ค่ะเป็นสติ๊กเกอร์อันนี้นะคะแล้วก็ใส่ไม้บรรทัดด้วยค่ะจากนั้นก็วางสมุดไดอารี่ไว้ตรงนี้นะคะส่วนที่ด้านซ้ายปอยจะใส่พวกปากกาค่ะอันนี้เป็นปากกาหมึกเจลของลามี่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นปากกาหมึกเจลสีต่างๆค่ะอันนี้เป็นปากกาหมึกเจลยี่ห้อซาราซ่านะคะแล้วก็ปากกามาร์กเกอร์ของ My Liner ค่ะสุดท้ายอันนี้จะเป็นกรรไกรนะคะแล้วก็ที่ช่องตรงนี้ปอยจะมาใส่คัตเตอร์อันเล็กๆค่ะเป็นคัตเตอร์รูปเมฆอันนี้นะคะนี่ค่ะวางแบบนี้แล้วก็ปิดได้เลยค่ะนี่ค่ะสุดท้ายก็ตกแต่งด้วยพวงกุญแจสักหน่อยนะคะค่ะดูน่ารักมากเลยนะคะที่ช่องด้านหน้าก็สามารถใส่วาชิเทปได้ด้วยค่ะนี่ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการจัดกระเป๋าดินสอที่ใส่สมุดไดอารี่ได้ด้วยปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ